วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์โยค่ะกับโยยัตกาจุลโลบลค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะคะเป็นวันแห่งศิลปะค่ะคัลเลอร์อาร์ตนะคะและแน่นอนค่ะโยไม่มาคนเดียวแน่นอนเพราะว่าโยมีวิทยากรประจำรายการนะคะศิลปินแต่วันนี้โยไม่รู้ว่าใครเนี่ยจะจำไม่ได้นะคะวันนี้เพราะไงต้องไปเจอพบหน้าเธอเองค่ะวันนี้เธอสวยมากค่ะคุณแจงนะคะสลาวาลินใจจันทึกค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดคุยนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะมาสอนคุณผู้ชมทำงานศิลปะง่ายๆนะคะในหัวข้อเรื่องศิลปะทำง่ายเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองอ่ะจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะเราต้องไปพูดคุยกับเธอนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าช่วง Color News ค่ะช่วง Color News ค่ะเมื่อตกใจเสียงไหนตกใจคุณเดียวบอกนึกว่าเชียร์บอลยังพยายามฟังอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่คุณผู้ชมงงอะงงเสียงบอกวันนี้บอกไงค่ะพอดีว่าข้างในนะคะเราจะมีการเชียร์บอลตลอดเวลาเสียงดังตลอดน่ารักมากอะคุณต้าคุณคอยดูแลเสียงจะแบบดังมากค่ะวันนี้นี่เห็นว่ามีเรื่องราวของเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะดีๆมาฝากด้วยใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นขอเมาส์หน่อยนะนึกว่านั่งอยู่กับเพชรราชราชขนตาเด้งบึ้งคุณผู้ชมคะดิฉันถ้าดิฉันมีท่าทางแปลกๆในวันนี้นะเนื่องจากก็ไม่คุ้นเคยกับขนตาอย่างเวลาอ่านไปอาจจะมีการทำท่าอย่างบึ้งค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้บอกว่ามีข่าวคราวเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวันนี้มีนิทรรศการดีๆหลายงานเลยนะคะมีนิทรรศการใหญ่ๆที่อยากจะย้ำเตือนให้ไปเดี๋ยวงานที่สำคัญอย่างเช่นนิทรรศการนี้นะคะคุณโยของอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญนะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่19มาแล้วนะคะ19ตุลาคมจนถึง21พฤศจิกายนนี้นะคะลมหายใจสร้างสรรค์ที่หอศิลป์ร่วมสมัยอเดลนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะท่านยังมีจัดอีกงานนึงที่ไหนคะที่หอศิลป์จามจุรีคือชื่อนิทรรศการเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าเขาต่อเนื่องกันชื่อนิทรรศการว่าบทเพลงแห่งลมหายใจเห็นไหมคะเดี๋ยวจะเอาไปคุยในช่วงท้ายเพราะว่าอยากจะกล่าวถึงศิลปินท่านนี้เป็นอย่างมากนะคะอีกนิทรรศการหนึ่งกาลครั้งหนึ่งโดยคุณกนกวรรณเล็กดำรงศักดิ์ที่ชั้น2หอศิลป์จามจุรีหอศิลป์จามจุรีนี่นะคะเขาจะอยู่ตรงแก้ข่าวแก้ข่าวเมื่อคราวที่แล้วแก้ข่าวอยู่ไหนคราวที่แล้วมั่วไปอยู่ไหนไปบอกว่าอยู่แถวๆจามจุรีสแควร์อยู่ในโซนนั้นนะคะแต่ว่าหอศิลป์จามจุรีเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับประเทศคุณผู้ชมประตูของอุเทนถวายประเทศอุเทนประเทศประตูของอุเทนถวายอยู่ฝั่งเดียวกับมาบุญคลองค่ะเป็นส่วนหนึ่งของเป็นรั้วของจุฬานั่นเองนะคะค่ะนิทรรศการกาลครั้งหนึ่งเนี่ยศิลปินเขาถ่ายทอดเรื่องราวที่เขาประทับใจออกมาในรูปลักษณ์ของความอบอุ่นความงามตั้งแต่ในอดีตคือในวัยเยาว์จนถึงปัจจุบันเขาจะถ่ายทอดเพราะว่าในเรื่องราวในอดีตของเราจะมีความฝังใจในเรื่องดีถูกต้องค่ะบางทีก็มีไม่ดีนะแต่เขาจะหยิบจับในมุมที่ที่เป็นบวกเอามาให้ชมกันผ่านออกมาเป็นในรูปลักษณ์ของงานศิลปะจัดจนถึงวันที่29นะคะอีกนิทรรศการหนึ่งคุณโยเป็นนิทรรศการใหญ่ที่จัดกันมาต่อเนื่องถึง22ครั้งนะคะจัดโดยโตชิบ้าถ้าคนในวงการศิลปะจะรู้จักดีคือโตชิบ้าเนี่ยน่ารักมากเขาสนับสนุนวงการศิลปะโดยจัดการประกวดนะคะขึ้นทุกๆปีนี่เป็นครั้งที่22แล้วนี่อันนี้ถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยโตชิบ้าคิดถึงโตชิบ้าคิดถึงอะไรคะคิดถึงแต่เครื่องซักผ้าเขาก็ทำหลากหลายแล้วก็ที่เขาน่ารักคือเขาส่งเสริมวงการศิลปะนิทรรศการที่นี้ชื่อว่านิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่22นะคะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถนนเจ้าฟ้าหรือในวงการเราจะเรียกว่าหอศิลป์เจ้าฟ้าค่ะหอศิลป์เจ้าฟ้าใครได้ยินจะหอศิลป์เจ้าฟ้าใช่ไหมคะจัดจนถึงวันที่28นะคะอยู่ตรงประมาณเลยสอนอชนะสงครามมาหน่อยนึงตีโค้งขวาหอศิลป์ก็จะอยู่ขวามือค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครเชี่ยวชาญต่อข้าวสารนะก็จะรู้ทางย่านนั้นเลยต่อข้าวสารถนนข้าวสารอีกนิทรรศการหนึ่งน่ารักทีเดียวเป็นศิลปินหนุ่มค่ะคุณชนาทิพย์ชัยยะยางกูลทำเรื่องอะไรคะสลักหินสลักชีวิตอู้สลักใจด้วยสลักหินสลักชีวิตเนี่ยเขาเป็นงานประติมากรรมเกี่ยวกับหินเขาเอาก้อนหินเนี่ยมาสื่อสารเป็นจินตนาการของเขาโดยสื่อสารเรื่องของอารมณ์ความรักความใคร่ของเพศหญิงและชายนะคะสื่อออกมาในเรื่องของรูปทรงสรีระที่สวยงามแต่ออกมาในเชิงสัญลักษณ์
น่าสนใจไหมน่าไปดูน่าไปดูค่ะเปิดวันศุกร์นี้นะคะศุกร์ที่12พฤศจิกายนนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโอ้จัดยาวมากเลยนะคะเดือนครึ่งเลยที่ชั้น4ห้อง Hof Art หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือเรียกสั้นๆว่าหอศิลป์กทมตรงแยกปทุมวันค่ะอีกงานนึงค่ะชื่อน่ารักมากฉันชอบมากชื่ออย่าขยันขยอผมวงเล็บผมเต็มใจอุ้ยอันนี้หลายคนก็ชอบค่ะอย่าขยันขยอผมชอบผมเต็มใจค่ะศิลปินนะคะคุณองอาจโล่อมรปักศิลป์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะแค่ชื่อก็โดนใจแล้วค่ะแค่ชื่อก็โดนคือฉันได้คำแนะนำมาสั้นๆนะคะเป็นประมาณว่าเป็นงานที่แปลกค่ะประหลาดในวิธีคิดในวิธีแสดงออกมีนัยยะแปลกๆซ่อนเลนอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็โยอย่างนี้ตอนนี้ต้องไปดูต้องไปดูค่ะที่ Number 1ค่ะ Art Gallery ที่ชั้น1สีลมแกลเลียสีลมแกลเลียนี่เป็นอาคารที่รวบรวมแกลเลอรี่ชั้นนำไว้นะคะอยู่ตรงไหนคะอยู่ถนนสีลมซอย19ค่ะถ้าว่างๆลองไปเดินตัวเองดูจะมีผลงานทั้งศิลปินไทยศิลปินต่างประเทศนะคะอยู่ในนั้นเยอะทีเดียวถือว่าเป็นสถานที่รวมของแกลเลอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทีเดียวะนะคะอีกเทศกาลหนึ่งนะคุณโยค่ะวันที่11ถึง29พฤศจิกายนนะคะชื่อนี้เทศกาลคืนกลับผันเปลี่ยนโดยศิลปินออกแนวเพื่อชีวิตออกแนวชื่อไงชื่อศิลปินนะคะคุณวินนะคะฉันไม่แน่ใจว่าฉันอ่านผิดหรือเปล่าเขาเขียนว่าวอสระอิชอช้างยอหญิงคือมันอ่านได้หลายแบบวิชก็ได้แต่ว่าเขาวงเล็บมาว่าวินนะก็วินก็ตามเขาครับมุกดามณีนะคะจัดที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคุณวินที่ฉันเรียกอย่างนี้ตามเขาวงเล็บคุณวินเนี่ยคือเป็นคนที่เป็นศิลปินที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อผสมค่ะสื่อผสมเอาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณวารินเอาศัพท์แปลกๆมาอีกแล้วสื่อผสมก็คือเป็นผลงานที่นำเอาวัสดุนู่นนี่นั่นมาใส่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการวาดอย่างเดียวนะคะอย่างศิลปินท่านนี้น่ะท่านจะมีชื่อเสียงที่นำเอาวัสดุที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่มาสร้างสรรค์เป็นงานแต่ปัจจุบันเนี่ยศิลปินท่านนี้ไปเรียนที่นิวยอร์กนะคะแล้วก็มีโอกาสได้แสดงงานในต่างประเทศหลายครั้งก็เลยได้แนวคิดจากต่างประเทศเอามาเป็นตัวผสมผสานเป็นตัวผสมผสานแล้วนำผลงานบางส่วนที่สร้างที่ต่างประเทศเนี่ยนำมากับแสดงนำมาจัดแสดงรวมถึงสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยดิฉันก็พออ่านแล้วอ๋อพอจะเข้าใจละคืนกับผันเปลี่ยนอารมณ์คือได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยอะไรด้วยนัยยะที่คุณวินนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของคนในยุคนี้นะคะโดยถูกกลืนไปตามกระแสของวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะผู้กันเก่าผู้กันเก่ากลุ่มผู้กันเก่านี่เป็นกลุ่มของศิลปินรุ่นใหญ่นะคะที่รวมตัวกันมานานและเป็นกลุ่มศิษย์เก่าศิลปกรนะคะแล้วก็จัดแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคราวนี้จะจัดที่หอศิลป์จามจุรีนะคะที่ชั้น1นะคะที่วันที่12วันศุกร์นี้นะคะถึง28พฤศจิกายนนี้นะคะรู้สึกว่าน้องเขาจะขึ้นตัวเบอร์โทรอะไรให้นะคะลองถามได้ตะกี้ที่แจงพูดถึงอาจารย์ประเทืองใช่อันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าคุณแจงบอกว่าเล่านอกรอบนี่ต้องบอกว่าต้องให้เวลาเลยค่ะขอเวลานิดนึงค่ะอาจารย์ประเทืองเนี่ยถ้าคนในแวดวงศิลปะพูดถึงอาจารย์ประเทืองอ่ะทุกคนจะนึกถึงคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นคุณลุงเพราะท่านเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมีจิตที่สูงมีจิตที่สูงมากๆแกงจำคือเจอท่านครั้งแรกเนี่ยคือยังไม่เคยพูดคุยกันก่อนท่านเดินมาตบไหลเหมือนท่านจะรู้ว่าเรามีอะไรอยู่ในจิตท่านจะบอกสู้ต่อไปนะทำให้เยอะๆอู้แบบมันทั้งคนลุกมันปิติแบบทำไมแกถึงได้น่ารักเป็นคนที่น่ารักอย่างนี้แล้วที่น่าประทับใจก็คือท่านเนี่ยศึกษาศิลปะด้วยตัวเองมีแรงบันดาลใจมาจากดวงอาทิตย์มีเรื่องเล่านะสนุกในวงการคือตอนเย็นเนี่ยอาจารย์ประเทืองจะพาภรรยาอาจารย์บุญยิ่งเอ็มเจริญซึ่งก็น่ารักมากทำงานศิลปะเหมือนกันจูงลูกเดินไปตามขอบทุ่งนาชาวบ้านก็ตะโกนถามไปไหนกันไปดูพระอาทิตย์ทำอย่างนี้ทุกวันเป็นเรื่องเล่าที่ทุกคนแบบคือจังมองแล้วจังเห็นภาพแบบเป็นความน่ารักมากๆเลยอ่ะไม่ได้จะเรียนแบบบ้างจูงมือไปแถวนี้ไม่มีนาเดินไปริมถนนไปดูพระอาทิตย์แล้วท่านเนี่ย ก็ศึกษาปรัชญาจากธรรมชาติแล้วท่านเนี่ยได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี48ที่ผ่านมาแต่มีเป็นอย่างนี้คุณโยคือท่านเนี่ยเป็นป่วย
ป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งอาจจะมาจากตัวสีน้ำมันที่สะสมในร่างกายท่านใช้สีน้ำมันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ทำให้เกิดนิทรรศการเนี่ยค่ะลมหายใจแห่งการสร้างสรรค์และต่อเนื่องมาที่บทเพลงแห่งลมหายใจเปิดวันพรุ่งนี้นะคะเรียนเชิญเดี๋ยวดิฉันก็จะไปงานด้วยแล้วเราไปเจอกันที่นั่นค่ะเวลาเหลือน้อยจริงๆอยากคุยเรื่องอาจารย์ประเทืองมากไม่ได้เพราะว่าเป็นศิลปินทั้งเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยแล้วก็มีผลงานดีๆนะคะมากมายที่เราควรที่จะไปดูนะคะเพราะว่ามีตั้ง2งานมี2งานมี2งานแบบต่อเนื่องกันใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ง่ายที่จะได้เห็นฝีมือของระดับปรมาจารย์ใช่แล้วท่านอยู่ในภาวะที่ป่วยด้วยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะไปเป็นการให้กำลังใจกันแหละถูกไหมคะถูกต้องเพราะว่าศิลปินดีๆเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่เงินถูกต้องคุณโยแต่ว่ามันอยู่ที่กำลังใจและคนดูและความชื่นชมตรงนั้นตั้งหากนี่เป็นยาวิเศษนี่เห็นไหมเริ่มแล้ว power เริ่มมาแล้วเริ่มมายาวิเศษเพราะในช่วงหน้านะคะในช่วงของทะลึ่งท้องเนี่ยค่ะเราจะมาท้องนะถึงความเป็นศิลปินว่าเราจะเริ่มต้นได้ตัวเราเองนะคะแล้วเราจะเรียนรู้วิธีการทำศิลปะยังไงด้วยตัวเองค่ะ